รัฐมนตรีหลายเกือบทุกคนแลวมั้งเกเกข้ากระทรวงแล้ววันแรกเกือบทุกกระทรวงแล้วใช่ค,ค่ะก็คือหลังจากนายกรัฐมนตรีเองก็นําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลอองถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งหน้าที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือรัฐมนตรีอย่างที่เราบอกไปก็คือหลายกระทรวงเริ่มเข้าปฏิบัติราชการในกระทรวงแล้วแล้วก็มีการประกาศแนวนยโยบายหรือแนวคิด แก้ปัญหาเร่งด่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองแล้วนะคะคโดยนายกรัฐมนตรีเองอ่ะก็กำชับรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะคะให้ยึดประโยชน์ของประชาชนจัดสรรงบป,ประมาณและแต่งตั้งยกย้ายโปร่งใสแล้วก็เหมาะสมนะคะคนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะย้ําว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลของประชาชนการปฏิบัติงานต้องมีประสิทธิภาพยึดหลักกฎหมายความชอบธรรมการจัดสรรงบป,ประมาณต้องเหมาะสมและต้องให้เกียรติข้าราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกันนะคะโดยกา ชับว่าการแต่งตั้งโยกย้ายต้องพิจารณาถึงความสำคัญของข้าราชการทุกคนพิจารณาทุกอย่างอย่างเป็นธรรมแล้วก็ดูผลงานเป็นหลักนะคะยืนยันว่าจะพยายามดูแลไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนะคะหรือการจ่ายเงินใต้โต๊ะเพื่อแลกกับตําแหน่งนะคะขณะที่ปัญหาของภาคเกษตรกรเองนะคะก็ยืนยันว่าปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งจากเอลิโยนายกรัฐมนตรีจะมีการใส่ใจปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโดยจะแก้ปัญหาภาคเกษตรกรเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้วยเพื่อบรรเทาผลกระทบนะคะรวมถึงจะมีการ ขยายตลาดแล้วก็ส่งเสริมการส่งออกตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีจะมีการประชุมรัฐมนตรีนัดแรกนะคะในวันที่13กันยายนนี้โดยจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับมาตรการภาคเกษตรกรออกมาด้วยครับ